อ่ามามาเลยครับสรุปว่าเขาเป็นเราเราอยู่ดีใช่ครับก็ต้องตอนนี้ต้องขอโทษนักข่าวทุกคนนะครับเพราะว่าช่วงนั้นบอกเรื่องที่จะไม่ต่อไปเพราะว่าตอนนั้นคุยกับผู้ใหญ่ทางพนักงานนะครับของเขายังไม่ไฟเขียวคือจริงๆแล้วฉากเนี้ยเดี๋ยวพี่ๆไปดูกันเนาะจะบอกว่าเป็นฉากที่แบบเหมือนเฉลยหนังหรือเป็นไทม์แมทของหนังเลยซึ่งเขาจะเก็บไว้ในหนังนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าตากล้องเขาถ่ายกันแล้วเหมือนกับก็มีการคอลเวอร์กันก็เลยหลุดครับผมแล้วซึ่งผมก็เป็นแค่ลูกจ้างนะผมก็ไม่อยากสปอยหนังครับผมจนคลิปมันออกไปมีกระแสข่าวจนได้ปรึกษากับผู้ใหญ่เลยนะครับจนก็โอเคตกลงก็ใส่ไว้ทีเซอร์เลยครับผมซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเป็นการทำไวรัลมาร์เก็ตติ้งหรือเปล่านะครับผมขอยืนยันนะครับว่าไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าผมได้ไม่คุ้มเสียแน่นอนเลยครับก็คือยืนยันว่าไม่ได้เป็นการโปรโมทยืนยันเลยครับว่าถ้าเกิดว่าเขาคุยกับผมเรื่องนี้ผมน่าจะไม่โอเคแล้วผมเพราะผมรู้ว่ามันคงเป็นดาบสองคมเนาะถ้าเกิดได้คงได้ไม่คุ้มเสียครับทำไมถึงตัดสินใจแบบว่าคิดถึงแบบทำพลาดอันนั้นมันดูแบบผมบอกเลยนะครับผมเคยบอกหลายทีแล้วพี่พจน์ตอนนี้นะครับเปรียบเสมือนผู้ปกครองผมนะครับก็ดูแลเรื่องงานนะครับผมที่สำคัญก็ให้โอกาสกับมาเล่นหนังเรื่องนี้ผมพูดได้ครับตอนนี้พี่พจน์ให้ผมทำอะไรผมทำหมดเลยครับผมเต็มที่ครับก็หวังว่าหนังออกไปเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่เห็นโอกาสเห็นคนทำดีที่สุดเอาดีกว่าถ้าเกิดใครชื่นชอบยังไงก็ขอฝากกับภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตเรื่องสตรีเล็กได้ครับตั้งแต่คลิปนั้นถึงได้ออกมามีคนเข้ามาส่องหาเราเยอะขนาดไหนอ๋อเยอะครับผมก็ขอต้องขอบคุณที่นักข่าวหลายคนเนาะที่ถามเป็นการส่วนตัวแต่ช่วงนั้นต้องบอกเลยว่าตอบไม่ได้จริงๆก็ได้รู้เลยว่าใครเป็นห่วงเราจริงใครเป็นห่วงเราครับผมก็หลังตอนนี้ก็โอเคแล้วครับก็ยืนยันว่าคลิปที่มันเป็นการแบบว่าทำเป็นทีเซอร์ของหนังใช่ครับก็คลิปเป็นทีเซอร์ของหนังเป็นของหนังเนาะแล้วก็หลายคนก็คิดว่าแบบไปถ่ายเพิ่มเติมหรือเปล่าแบบว่าทางพนักงานช่วยแบบว่าเพิ่มฉากหนังเพราะว่าอยากให้แบบว่าเนียนๆไปหรือเปล่าบอกเขาไม่ต้องห่วงครับมาจากหนังหมดเลยครับผมคือแต่พออะไรคลิปออกมาคนก็มองว่าเราอะเนียนๆที่ยอมแต่ว่าเป็นแบบนั้นแล้วอ๋อเป็นครับเป็นผู้ชายครับผมแล้วก็ขอฝากกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมถามตัวเองกันละกันนะหลายคนถามว่าเครียดไหมต้องกดดันไหมเขาบอกเลยว่าไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสครับเรื่องนี้พี่ๆนักข่าวก็รู้อยู่แล้วเนาะตั้งแต่ชุดแรกยังไงแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงครับผมทำงานเต็มที่ครับพ่อแม่เราไม่ยังไงครับพอเครียดครับผมไม่ต้องห่วงครับคุณตาคุณยายพ่อแม่เครียดหมดเลยครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้วชี้แจงว่าเป็นงานครับไม่ต้องห่วงแต่ก่อนหน้านี้คือบอกว่าเคยมีแฟนผู้หญิงนะครับครับผมอ๋อไม่ใช่คำว่าเคยครับยังคบอยู่ครับผมคบอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าไปบ้างก็ตอนแรกก็ไม่ได้คุยนานเนาะแล้วก็ตอนนี้โอเคแล้วครับผมแล้วก็ขอตอบเรื่องแฟนไว้แค่นี้ละกันนะครับผมครั้งที่แล้วก็คลิปนี้ก็คือครั้งที่แล้วโดนยำสนุกเลยครับผมครั้งนี้ก็ขอตอบไปแค่นี้ละกันแล้วแฟนแบบว่ามีแบบว่าเอกใจหรือยังไงบ้างไหมครับอ๋อเขารู้ว่าเป็นงานแหละครับผมคุยกันทุกวันเลยแต่คนก็มองว่าแฟนคนนี้มีตัวตนจริงหรือเปล่าทำไมไม่ยอมบอกเลยวันนี้ก็มาเนาะแต่ว่าก็ฝากเก็บไว้ละกันนะผมดาวน์โหลดไว้ละกันครับเปิดตัวไม่เคยง่ายครับผมเวลาเรารับงานเราจะปรึกษาแทนไหมคะอะไรไม่ปรึกษาครับผมงานคืองานนะผมงานก็ผมดูแลตัวเองทุกอย่างเลยครับก็ยืนยันมาว่าชอบผู้หญิงเหมือนเดิมครับผมครับเพื่อนพี่คุณเคยเห็นเราเดินคุยกับผู้ชายแล้วพอเห็นนักข่าวก็เดินหนีไปเลยอ๋อไม่ต้องห่วงครับข่าวของผู้ชายข่าวเที่ยวบาเกอะไรนะครับมีตลอดเลยนะครับไม่มีครับผมไม่ต้องห่วงครับยืนยันคำเดิมไหมครับว่าไม่เคยเที่ยวบาเกยืนยันคำเดิมครับไม่เคยเที่ยวบาเกครับผมอยากจะสลับภาพแบบนี้บ้างไหมครับสลับภาพแบบเปลี่ยนลุคมองว่าแบบไม่เป็นหรือไม่เป็นจริงผมชอบนะคือผมบอกเลยว่าเวลามีข่าวอย่างเงี้ยคนสนใจนะครับทำให้เราแบบสามารถส่งแบบส่งว่ามันโอเคจริงๆแล้วมันโอเคเนาะเรามองคนที่ว่าเป็นมนุษย์ดีกว่านะครับวันที่สำคัญก็คนซัพพอร์ตแหละทุกที่มีแรงบันดาลใจแล้วก็มีการติดตามผลงานนะครับผมเชื่อว่าชื่นชอบครับผมเงินคะตอนนี้เห็นว่าเราทำขนมไข่ใช่ไหมอะไรนะครับทำขนมไข่ใช่ครับก็ช่วงมีนาคมนะครับก็เดี๋ยวเปิดร้านที่ชนะท้าวนะครับผมก็นักข่าวทุกคนก็ขอเชิญไปกินทุกคนเลยนะครับผมกระแสตอบรับของร้านเราเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เราทำขนมไข่ก็ดีครับผมก็เรื่อยๆครับ